ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับเกม Dead by Daylight นะครับคลิปนี้เป็นการแบบว่ารีแอคชั่นการเล่นของตัวเองนะครับมาดูกันจะเป็นยังไงไปกันเลยครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเกมแรกนี่เราจะเจอกับThe Huntress นะครับก็เปิดมาผมก็ต้องปั่นไฟก่อนนะครับผมเป็นทางของเกมนี้นะครับเปิดมานะครับเพื่อนก็ล้มไปเลยครับล้มกันไวมากก็ผมก็ปั่นต่อไปนะครับเสร็จไปแล้วนะครับ1เครื่องเครื่องที่2ตามมาครับตานี้ครับผมจะรู้สึกว่าน่าจะเจอโปรครับดูนั่นสิครับคานอย่างเร็วไม่รู้ว่าผมจะโดนดีพอหรือเปล่านะครับผมไม่ได้แบบตั้งใจจะมาเล่นนะแต่ผมเจอก็เขาก็ตามผมนะจังหวะนี้ผมพลาดนะครับผมน่าจะวิ่งไปก่อนไม่น่ารีบโดดหน้าต่างดูนะครับดูเพื่อนนะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับถ้าฆาตกรเขาเล่นอย่างนี้เพื่อนเล่นอย่างนี้ไม่ยอมรีบแขวนก็ปั่นไฟรอครับเพื่อนปล่อยตายเลยนะครับถึงก็ปล่อยตายวันนี้คืออันนี้ผมแบบยังงงเลยป่าโดดได้ไงอุตส่าห์แบบว่าผมหลบหลังตู้แล้วเขาก็ยังจะป่าโดน
ตอนนี้คือเขาก็เริ่มแบบว่าเล่นแคมป์นะครับเล่นโซนแล้วเพื่อนนี่ผมบอกเลยล้มกันแบบไวมากช่วยอย่างเดียวไม่ค่อยจะแบบปั่นไฟแบ่งหน้าที่กันเพื่อนคนนี้นี่คือบอกเลยล้มแบบยาวๆล้มบ่อยมากก็ต้องทำใจนะครับเล่นออนไลน์ก็อย่างนี้เพื่อที่4เสร็จแล้วเพื่อนคนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะคนนี้ใช้แมรี่ลีดครับสายซัพพอร์ตเพื่อนรัวก็ล่วงเหมือนตามเคยคนนี้อันนี้คือผมบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเห็นผมได้ไงน่าจะบาร์บีคิวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนเขาได้เก็บผมเมื่อคนสุดท้ายเลยก็วิ่งต่อไปครับเอาตัวรอด
เป็นยอดคุณหลบแบบดิจิตอลครับตอนนี้คือที่เล่นผมก็เริ่มไม่มีแล้วผมจูให้ได้เท่านี้แหละถ้าเป็นแบบว่าแมสที่มันแบบแมสเทปแมสอะไรที่มันมีไม้มีหน้าต่างพร้อมเนี่ยผมจะเล่นได้อีกยาวหรือไม่ก็เป็นบ้านเหล็กผมจะได้อีกยาวเลยแต่นี่คือมันจำกัดพื้นที่เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมก็พลาดครับผมน่าจะล้มไม้ไปจะได้ตัวเองจะได้แบบเล่นอีกยาวเขาก็อยากจะแบบว่ามุ่งมันจะเอาผมให้ได้เลยครับคนนี้ก็ยังไม่หมดก๊อกนะครับรอและลุ้นแทงหลังจังหวะนี้แทงหลังไปโดนหนึ่งทีครับก็ถ้าผมล้มอีกนี่คือหมดก๊อกแล้วครับเพื่อนผมก็ไม่รู้ทำอะไรไม่รู้ปั่นไฟอยู่หรือเปล่าก็เรียบร้อยครับได้เท่านี้ครับหมดมุกแล้วครับคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาทำอะไรอยู่แบบปั่นไฟนานมากปกติจะปั่นไฟให้ได้เสร็จเครื่องหนึ่งอะประมาณ80วิคือผมถ่วงเป็นนาทีเลยเขาก็ยังจะปั่นไม่เสร็จก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ยังไงบ้างนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูเกม2นะครับตอนนี้บอกเลยดีมากหรือเปล่าเปิดมาปั่นไฟ3ถือว่าสวยครับเพื่อนมีการติ๊กไฟฉายด้วยตานี้ผมก็ไม่รู้เขาเล่นยังไงของเขานะเดนเนอร์เขาเล่นแบบแปลกๆถ้าคนแบบเล่นเซียนๆมานี่คือแบบก๊อตเลยนะคนตัวนี้ผมกับเพื่อนๆก็วนกันอยู่แค่นี้ผมก็ล้มไปแล้วครับ
ก็ทั้งเกมนะครับวนอยู่แต่ในบ้านรู้สึกว่าผมว่าเขาจะแบบกดบิงตลอดเวลาเลยก็วนต่อไปครับวนเรื่อยๆบ้านนี้เล่นอีกนานเพื่อนคนจีนใกล้ตายแล้วครับคอเด็ดเดินผ่านงงๆนะครับรอดได้ไงไม่รู้จริงๆจะโดนตีไปแล้วยาวไปครับยาวไปบ้านหลังนี้เขาก็ไม่สนใจผมแล้วไปไล่คนอื่นเฉยจู้ได้แป๊บเดียวเพื่อนก็เริ่มสนุกแล้วครับเจออย่างนี้เจอผู้เล่นใหม่เขาออกตู้โชว์ไปเลยผมก็เล่นบ้างครับปีนหน้าต่างเนี่ยครับดูเขาไม่สนใจผมแล้วคือเขาไม่แบบไปเล่นที่อื่นจริงๆนะ
ไล่กันวิ่งไล่จับกันอยู่กันแค่บ้านตรงนี้แล้วก็เรียบร้อยครับเลยว่าเปิดประตูเลยแล้วกันลอยครับเล่นอยู่ที่เดียววนตรงบ้านโอ้และนี่นะครับเพื่อนโชคดีนะครับหลุมเกิดตรงหน้าเลยถือว่าเป็นโชคร้ายของฆาตกรนะครับผมหลอดสีครับก็ขอบคุณนะครับที่ดูกันจนจบนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ